บิ๊กอ้วนรับบอสพอลมาอบรมกำลังพลจริงในฐานะผู้เชี่ยวชาญไม่เกี่ยวดิไอคอนการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 17:06 น.ภูมิธรรมรับบอสพอลมาอบรมกำลังพลจริงแต่มาในนามผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดิไอคอนเผยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานคืบหน้าไปมากเมื่อวันที่24ตุลาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีภาพบอสพอลผู้ต้องหาคดีดิไอคอนได้มาอบรมให้กับกำลังพลว่ากรณีของแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการอยู่รวมถึงปปง.ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้ได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วและคดีได้มีความคืบหน้าไปมากตนกำลังจะจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อถามว่าผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้มาอบรมกำลังพลทหารทำให้ชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจโลกและเข้าใจความเป็นจริงในตอนที่มาอบรมให้กำลังพลนั้นคดีนี้ยังไม่เกิดขึ้นผู้ต้องหาคนดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมว่าเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถคนหนึ่งและกองทัพต้องการดูแลกำลังพลได้มีมุมมองและชีวิตที่ดีขึ้นโดยต้องการให้กำลังพลมีความสามารถในการค้าขายและมีความสามารถในการบริหารทรัพย์สินแก้ไขหนี้สินจึงเชิญบุคคลดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าวแต่อย่างใดจึงอย่านำมาผูกโยงกันคำวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียก็ควรฟังหูไว้หูซึ่งต้องฝากไว้ให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลต่อกรณีนี้เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านข่าวด่วนวันที่25ตุลาคม2567 14:13 น.เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านบอสมินรับ2ปี11ล้านบอสแซมรับ2ปี 3.2 ล้านเมื่อวันที่25ตุลาคม67สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18รายโดยเฉพาะกลุ่มบอสดาราหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผลการตรวจสอบพบว่านายกันกันตถาวรหรือบอสกันตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเข้าบัญชีจำนวน33ครั้งรวมเป็นเงิน 79,482,686 บาท80สตางค์แบ่งเป็นปี2564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน 5,756,928 บาท32สตางค์ปี2565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน 41,836,164 บาท64สตางค์ปี2566จำนวน10ครั้ง
รวมเป็นเงิน 23,515,753 บาท 4 สตางค์ปี 2567 จำนวน 6 ครั้งรวมเป็นเงิน 8,373,840 บาท 80 สตางค์ส่วนนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินรับโอนเงินจากบริษัท The Icon Group ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567 จำนวน 9 ครั้งรวมเป็นเงิน 11,398,47 บาท44สตางค์แบ่งเป็นปี 2566 จำนวน 7 ครั้งเป็นเงิน 8,548,24 บาท34สตางค์ปี 2567 จำนวน 2 ครั้งเป็นเงิน 2,842,823 บาท 10 สตางค์ขณะที่นายยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567 มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน 3 ครั้งรวมเป็นเงิน 3,194,614.80 บาทแบ่งเป็นปี 2,566 จำนวน 2 ครั้งเป็นเงิน 1,861,391 บาท 48 สตางค์ปี 2,567 จำนวน 1 ครั้งเป็นเงิน 1,333,223 บาท 32 สตางค์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอส The Icon ถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้แม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอตอบปมหมายจับล็อต2คดี The Icon แม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหมชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษเห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 20:25 ชนน่านแจงโวยชี้หน้าพิเชษฐ์ทำผิดข้อบังคับเห็นมึนไปไม่ถูกพอช่วยกลับโต้เถียงยันไม่ต้องเคลียร์เป็นสไตล์การอภิปรายวันที่24ตุลาคม2567นายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลุกขึ้นประท้วงแสดงความไม่พอใจพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวและชี้หน้านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าตนไม่ได้ท้าอะไรแต่ตนเห็นว่าประธานทำหน้าที่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับตนจึงต้องประท้วงแล้วบอกให้นายพิเชษฐ์ทำตามข้อบังคับให้ถูกเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์อะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าหากปล่อยให้นายพิเชษฐ์ทำผิดข้อบังคับสภาก็จะวุ่นวายตนจึงต้องบอกว่ามีข้อบังคับอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสนอญัตติอะไรอีกซึ่งตนบอกว่าถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ซึ่งนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองก็นั่งอยู่ข้างๆรอเปลี่ยนครึ่งทำหน้าที่อยู่เมื่อถามว่าการที่เราอยู่พักเดียวกันแต่มีภาพลักษณ์ออกมาเช่นนี้ทำให้ดูไม่ดีจะต้องมีการพูดคุยและเคลียร์กันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์เพราะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วตนไม่ได้โกรธอะไรยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันย้ำว่าเพียงแค่อยากให้ประธานทำหน้าที่ด้วยชอบข้อบังคับตนไม่ได้โกรธและไม่ได้เล่นละครด้วยเพราะตอนดูแล้วนายพิเชษฐ์ดูมึนเขาไปไม่ถูกนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าตอนพยายามที่จะช่วยเขาแต่พอช่วยเขาก็กลับเกิดการโต้เถียงและนายพิเชษฐ์
ก็ไม่ได้โกรธตนเป็นจังหวะของการทำหน้าที่ในขณะนั้นส่วนการชี้นั้นเป็นสไตล์การอภิปรายของตนอยู่แล้วพูดถึงท่านประธานแล้วผมจะไปชี้คนอื่นได้อย่างไรก็ท่านประธานทำผิดข้อบังคับจะให้ผมชี้ใครไม่ได้ชี้หน้าแต่แค่ชี้บอกว่าท่านประธานทำผิดข้อบังคับแค่นั้นแต่หากท่านประธานไปสรุปว่าผมชี้หน้าก็แล้วแต่ท่านผมไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเดือดสภาคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษพิเชษฐ์ปทชนน่านท้าอยากเป็นก็ให้ขึ้นมา